วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกับช่วงแรกของเรานี้ค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ไปดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันบ้างไปชมกันเลยค่ะปัจจุบันนี้มีการประกวดมากมายให้แสดงความสามารถกันจะเป็นเวทีการประกวดระดับเขตจังหวัดประเทศรวมไปถึงการประกวดระดับนานาชาติก็มีให้ผู้ที่สนใจมาแสดงความสามารถกันมากขึ้นแต่ก่อนนะคะโดยล่าสุดการประกวด Miss and Mr. Asian International โดย Mr. Sunny ผู้ก่อตั้งและเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เกียรติประเทศไทยนำโดยดร.อติรุธขวัญเมืองในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss and Mr. Asian International 2019โดยในปีนี้มีการเก็บตัวที่เขาใหญ่ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ทั้งนี้จัดให้มีการแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์พร้อมทั้งประกวดรอบชุดว่ายน้ำและชุดประจำชาติในวันดังกล่าวณห้างสรรพสินค้า Supreme Complex มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมนะฮะดร.ติรุธขวัญเมืองนะครับดีเรคเตอร์ประเทศไทยในการจัดงานประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสอาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนล2009นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ในกลุ่มของอาเซียนที่ในอยู่ในละแวกเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับได้ร่วมในการกิจกรรมของแต่ละเมืองนะครับแต่ละเมืองว่าเมืองไหนจะมีคนสวยแต่ละเมืองเนี่ยได้ส่งมาแข่งขันกันและในโอกาสนี้นะครับประเทศไทยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประกวดเป็นครั้งที่2นะครับโดยที่เราเนี่ยได้เอารูปแบบของงานครั้งที่แล้วเนี่ยมาอะแดปต์ใหม่เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการประกวดนะครับวัตถุประสงค์ในการประกวดของเราเนี่ยเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะฮะได้ไปรู้จักประเทศของเราว่าอย่างไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ในครั้งเนี้ยนะครับก็จะมีรอบที่จะต้องไปถ่ายชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติซึ่งเขาใหญ่เรานี่ก็เป็นสถานที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับทีมงานเหรอครับทีมงานปีนี้เราจะให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยฟรีเดย์อยากชุดประจำชาติอยากจะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำกัดเลยฮะเราเปิดกว้างฮะเราถือว่าเราเปิดกว้างในการที่ให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์พูดแล้วตำแหน่งแล้วก็จะมีการต่อยอดเพราะว่า Alphonse Model เนี่ยเป็น1ใน100ของโมเดลของโลกนะฮะก็จะเอาผู้ที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยฮะไปทำงานอีกทีนึงนะครับไปทำงานเป็นในแบบนางแบบหรือว่าอะไรเราเป็นศูนย์การค้าแล้วก็นอกเหนือจากความสวยงามของในแบบนางแบบแล้วเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือวัฒนธรรมเพราะว่ามันมีเรื่องของการแต่งชุดประจำชาตินะคะนอกจากลูกค้าเวลามาช้อปปิ้งแล้วเนี่ยเขามาเห็นกิจกรรมแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่หาโอกาสดูได้ยากอย่างน้อยๆกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันการประกวดนะครับรอบไฟนอลนะฮะจะจัดที่นครินทร์สเปซนะครับนครินทร์สเปซถนน4นครินทร์นะฮะเป็นรอบไฟนอลนะครับวันนี้ที่สุพรีมก็จะเป็นรอบชุดว่ายน้ำกับชุดประจำชาติOkay, you can watch the Mr. Asian live on our page, Facebook page. Okay, Mr. and Miss Asian International Facebook page, watch live. Okay, tomorrow is a live. Okay, it's 6 p.m. Okay, Bangkok time. And we shall see who become the winner. But I also like to say, Thailand, please support all the contestants.และในรอบตัดสินในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนครินทร์สเปซโดยได้ผู้ชนะ Mr. Asian International 2019จากประเทศสิงคโปร์และ Miss Asian International 2019จากประเทศไทยค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะผู้ชมขาในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์ของครอบครัวเองตระกูลที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อนักแสดงสาวธัญญาธัญเรศและสามีเป๊กสันชัยลงทุนควักกระเป๋าทุ่มงบกว่า600ล้านบาทเพื่อก่อสร้างสตูดิโอให้เช่าขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ S Studio ซึ่งตั้งอยู่บนโครงการไวท์เฮาส์
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่กว่า529ไร่โดยมีการสร้างอาคารหลายรูปแบบทั้งวินเทจแบบอเมริกาโมเดิร์นครันทีรวมทั้งบ้านเรือนไทยทั้งนี้เพื่อรองรับการถ่ายละครภาพยนตร์โฆษณาการจัดงานแต่งงานงานเลี้ยงงานอีเวนต์ได้อย่างสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีส่วนของ S Water Park ที่จะมีทั้งสถานที่ออกกำลังกายทั้งทางน้ำโรงแรมร้านอาหารภายในที่เดียวกันค่ะเราก็เตรียมการแล้วก็กว่าจะก่อสร้างเสร็จกว่าจะปัญหานู้นปัญหานี้ค่ะหลายปีมากเลยค่ะก็ตอนนี้เราใช้เวลาสร้างปีแล้วครับ2ปีกว่า3ปีอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเลือกอะไรทำโปรเจกต์คือจริงๆแล้วทางกงพี่เป๊กอะค่ะก็มีที่เป็นมรดกอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อพี่เป๊กตัวพี่เป๊กเองอยากที่จะพัฒนาพื้นที่ซึ่งเราก็เลยเสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวงการบันเทิงอะค่ะเวลาเราไปถ่ายละครอะมันจะมีความไม่พร้อมหลายๆอย่างแล้วการทำงานมันก็จะแบบไม่สมูทไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเสนอว่าจริงๆสิ่งที่ถ่ายอยู่ก็คือบ้านทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไปถ่ายที่บ้านนู้นบ้านนี้บางทีแบบแอร์ก็เปิดไม่ได้ไม่มีที่อยู่ให้นักแสดงให้ทีมงานอะไรเงี้ยค่ะบางทีบางหลังมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรที่ให้ทีมงานสบายนักแสดงสบายอะไรเงี้ยมันน่าจะโอเคกับการทำงานเพราะว่าทำงานตั้งแต่เช้า6โมงเช้าจน4ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันใช้พลังค่อนข้างเยอะอะค่ะเลยอยากจะแบบถ้าได้สบายสบายกันก็ดีก็ใช่ปัญหาอะไรเหรอครับก็คือมันเราไม่มีความรู้เรื่องการสร้างสตูดิโอมาก่อนก็เลยต้องแก้ไปแก้มาพอมีคำแนะนำจากคนที่มีความรู้ว่าจะต้องแก้ไปกับไปกับมันเสียเวลาไปเลยวันนี้เป็นรูปลางค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะสิ่งที่เรารอคอยมาหลายปีถึงแม้ว่าโอเคมันเพิ่งจะเฟสหนึ่งเฟสแรกยังมีเฟสสองเฟสสามในอนาคตค่ะที่กำลังจะมาก็จริงๆเราก็อยากให้ครบวงจรนะคะตอนนี้มันมีทั้งหมดเนี่ยบ้าน4หลัง4สไตล์นะคะแล้วก็เฟส2เนี่ยก็จะเป็นตลาดน้ำปะมีตลาดน้ำมีตลาดน้ำที่เป็นเรือนของในสวนในที่ที่สวนแล้วก็มีมาสเตอร์พีซคือเป็นอันนี้คือเฟส3เฟส3คือที่เป็นโบสถ์ใหญ่ๆที่เป็นโบสถ์ใหญ่เอาไว้รับงานอีเวนต์งานแต่งงานอะไรที่มันใช้คนเยอะๆก็จริงๆเราก็มีเลือกร่วมทุนกับเพื่อนๆที่สนิทกันด้วยอะไรด้วยไม่ได้ลงคนเดียวคนหนึ่งมาถ่ายกันแล้วค่ะมีมาถ่ายยาวเลยก็เริ่มเพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะก็เริ่มมาถ่ายกันแล้วได้หมดเลยค่ะเราไม่กำหนดว่าช่องไหนห้ามเลยได้หมดเลยความรู้และเกล็ดความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการ์ตูน Little Mermaid ฉบับฝันร้ายจะฝันร้ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ Si barba Tous ces secrets que j'ai gardé Ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais, je partirais sans aucun regret. ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สภากาชาติไทยจัดงานแถลงข่าวมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการกระตุกหัวใจวิชวลรัน2ล้านกิโลเมตรเพื่อขอบคุณฮีโร่นักวิ่งและบริษัทใจบุญที่ช่วยกันพิชิตภารกิจวิ่งระดมทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจส่งมอบหน่วยงานที่ขาดแคลนทั่วประเทศภายในงานได้รับเกียรติจากคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมเหรัญญิกสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีโดยมีเหล่าฮีโร่ผู้ใจบุญที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นงานออกกำลังกายแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเครื่อง AED นะคะสำหรับไอ้มองว่าจริงๆต่างประเทศอ่ะเขามีเกือบอยู่ทุกจุด
เรียกได้ว่าไม่ว่าใครที่มีปัญหาคือภาวะเรื่องช็อกอะไรเงี้ยไอ้ว่าเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งนักกีฬาเองยังเกิดอาการช็อกได้คนที่เป็นโรคหรือคนที่อยู่ดีภาวะแบบเลือดไปสูบฉีดไม่ทันมันเยอะมากเลยอ่ะยุคนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้ามีเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตเขายืดเวลาแล้วก็ส่งต่อคุณหมอได้ทันวิ่งไม่มีใครได้นอกจากเราเพราะว่าทุกคนขี้เกียจทุกคนเหนื่อยวิ่งแล้วก็เมื่อยเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนกว่าที่ไอจะก้าวผ่านจุดที่มารักตัวเองออกกำลังกายอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงเหนื่อยแต่จะบอกว่าอันนี้มันก็เป็นอีกแรงบันดาลใจนึงที่นอกจากที่ตัวเองได้แล้วยังให้สังคมได้ด้วยมันสองต่อมันเราแค่เสียงเหงื่อแล้วก็แบบในการออกกำลังกายแต่ได้กับตัวเองแล้วก็ได้กับสังคมด้วยว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆอยากบอกต่อให้ทุกคนแบบช่วยกันบอกต่อค่ะเพราะว่ายิ่งมีเครื่องเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกระจายได้ทั่วประเทศมากขึ้นเท่านั้นค่ะนายนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยร่วมกับตัวแทนกลุ่มศิลปินนักแต่งเพลงหลายสิบชีวิตนำโดยอิทธิพลเสนีวงศ์ณอยุธยาหรือเวสป้าอาจารย์ชลธีทานทองชรัตเฟื่องอารมณ์และสดใสรุ่งโพทองร่วมกันแถลงเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องลิขสิทธิ์เพลงภายหลังถูกบรรดาค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ทำการลิดรอนละเมิดสิทธินอกเหนือสัญญาโดยเฉพาะบทประพันธ์เพลงที่ทำสัญญาขายหรือโอนสิทธิ์ให้ตั้งแต่อดีตจนถึงก่อนปีพ.ศ.2540ค่ะถ้ามองคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมองเป็นประเด็นที่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็สามารถจะดำเนินการได้ทุกอย่างถ้าคนได้มอบทรัพย์สินทางปัญญาให้ไปแล้วอาทิเช่นศิลปินเพลงดันถูกเจ้าของค่ายเพลงเอาไปเลยเนี่ยความยุติธรรมมีหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่ผมในฐานะสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้ศึกษารายละเอียดคำว่าลิขสิทธิ์ของผู้แต่งเพลงค่อนข้างละเอียดพอสมควรจนมันมีพรบ.ลิขสิทธิ์2537ที่ระบุสิทธิ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะตรงนี้นะฮะเราก็เลยมองว่าจากปี40ลงไปเนี่ยพวกเราไม่เคยโอนสิทธิ์ตัวนี้คือสิทธิ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะให้กับใครนักแต่งเพลงศิลปินต่างๆที่โดนลิดรอนสิทธิ์ให้รวมตัวกันส่งพับยื่นความเรียกร้องมาที่สภาสมาคมทนายความแห่งนี้นะครับและขอเรียกร้องไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและรัฐบาลด้วยในเรื่องการแก้ปัญหาคนตัวเล็กคนตัวใหญ่คนที่รู้กฎหมายคนที่ไม่รู้กฎหมายคนที่มีโอกาสและคนไม่มีโอกาสบริษัทเอสซิลอร์ดิสทริบิวชั่นประเทศไทยจำกัดผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบการผลิตและการประกอบเลนส์แว่นตาจากฝรั่งเศสจัดงานฉลองครบรอบ60ปีเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟวาลีลักษ์โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การจัดเสวนาในหัวข้อปัญหาและการดูแลสายตาในวัย40บวกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาและเซเลบริตี้ชื่อดังได้แก่คุณปริษาปานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดป๋อณัฐวุฒิสกิจใจและคุณพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลพิธีกรและผู้ก่อตั้งสถาบันเดอะสปอคเก้นอาร์ตค่ะงาน60ปีนะครับของเลนส์แว่นตาวาลีลักษ์นะครับต้องบอกว่าก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็จริงๆก็ช่วยให้เขาเรียกอะไรอ่ะสุขภาพสายตาของเราดีขึ้นนะครับมองทุกอย่างชัดหมดเลยทั้งไกลและใกล้โอ้โหสุดยอดสุดยอดปกติมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วป่ะครับใช่ครับคือจริงๆเราต้องบอกว่าคือบางทีเราอ่านหนังสือใช่ไหมเราอ่านหนังสือเยอะอะไรเงี้ยมันเริ่มมีอาการลักษณะสายตายาวเรามันต้องกวนใจอยู่บางทีเซ็นลายเซ็นมันเริ่มไม่ชัดแล้วอ่ะเออการตัดปุ๊บมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่คราวนี้ที่แย่ไปกว่านั้นคือเฮ้ยสายตาเริ่มสั้นแล้วด้วยมองไกลๆมันเริ่มไม่ได้เบลอนะแต่มันเริ่มมองไม่ชัดไม่คมคราวนี้มันก็เลยมาตัดเลนส์โปรเกรสซีฟดีกว่าซึ่งมันก็ช่วยเราได้คราวนี้คมทั้งใกล้และไกลเลยขอบคุณมากตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ชีวิตคนวัยนี้ชีวิตคนวัย30กว่ามิสเตอร์วัสเซนโกปาลันมาสเตอร์เทรนเนอร์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากหลายสถาบันทั่วโลกชวนเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิต NLP Finding Life Purpose and Passion รุ่นที่26กับโปรแกรมอบรมสุดเข้มข้น3วันเต็มๆที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะค่ะ To give you the history of leading performance ThailandIt all began in Singapore in the year 2000. คือโดยเริ่มแรกเนี่ยอาจารย์จะเริ่มสอนจากการใช้หลักการ NLP โดยปกติแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคิดค้นคลาส NLP ที่มันกระชับขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ประมาณ3วันเพราะว่าปกติคลาส NLP เนี่ยจะใช้เวลาถึง16วัน
companies and individuals in both Singapore and Malaysia. Because of my vision to want to help every human being own NLP, this technology that can help them. หลังจากที่ก่อตั้งเนี่ยอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าทุกคนไม่ทราบศักยภาพของตัวเองก็เลยอยากคลาสเนี้ยเปิดขึ้นออกมาเพื่อให้ทุกคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างตามที่อาจารย์แจ้งนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยได้เปิดมาประมาณ5ปีแล้วที่เมืองไทยแล้วก็โดยวิสัยทัศน์ของอาจารย์มีจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้คนไทยทุกๆคนนะคะใช้ชีวิตอย่างการเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเราสามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นอาจจะเป็น1คืออาจารย์โค้ช1กับ 1,000 คนหรือว่า 2,000 คนหรือว่า 3,000 ณเดชน์คุกิมิยะร่วมงานฉลองการเติบโตของออโตบอทเนื่องในโอกาสการร่วมจับมือเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันอย่าง Shopee ซึ่งภายในงานได้มีการจัดมินิคอนเสิร์ตและเกมแจกรางวัลให้กับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดอีกทั้งทางออโตบอทนำโดยคุณธรรมสรมีรัตกรรมการผู้บริหารโรบอทเมกเกอร์จำกัดยังได้ขนกองทัพหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่เหมาะกับหนุ่มสาวยุคใหม่มาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้กันอีกด้วยล่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณณเดชแล้วขอทอมทางShopeeคุณศิวกรนะครับที่มาช่วยให้งานนี้มีสีสันแล้วก็ประสบความสำเร็จเท่าที่เราเห็นเนี่ยทุกคนมีความสุขมากในงานนี้นะครับขอบคุณมากครับผมตัวนี้ตัวเลเซอร์มาสาเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับอัจฉริยะที่สามารถทำงานได้โดยปุ่มกดปุ่มเดียวนะครับก็จะเข้าทุกบ้านกวาดและถูได้ทีเดียวกันดูดฝุ่นนะครับทุกคนก็จะสบายขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นสามารถตั้งเวลาให้ทำงานได้ตลอดเวลานะครับผมสามารถเวลาไม่อยู่บ้านก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันอะไรได้ด้วยครับผมก็วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกับทาง Shopee จริงๆถ้าไม่มี Shopee เราเกิดนี้ไม่ได้ก็คือโปรโมชั่น1แถม1นะครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมรีบมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับผมต้องมาที่งานเท่านั้นครับผมใช่ครับแล้วเนี่ยมีสัตว์ที่บ้านโอ้นี่เพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อ1แถม1คือไม่สั่งนี่ถือว่าพลาดจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Shopee นะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะสั่งซื้อ1ก็คือแถม1เลยแล้วก็มารับที่งานใช่มั้ยฮะรับที่งานก็มารับงานได้เลยครับผมเพราะว่าแป๊บเดียวเองนะสั่งแป๊บเดียวเองแอปพลิเคชันแล้วก็มารับที่งานเลยจริงๆสั่งไว้แล้วให้ใครมารับก็ได้นะฮะให้ Messenger วิ่งมาเอาก็ได้จริงๆแล้วนะครับผมคุ้มค่าจริงครับคุ้มค่าจริงซึ่งแถมหนึ่งวันนี้เท่านั้นครับผมครับบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์อีเดมิสึและดัฟเน่ในประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ50ปีแห่งความสำเร็จโดยยึดแนวทางการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนของการผลิตรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งคุณภาพทางอากาศพลังงานสะอาดล่าสุดยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการทูตมหาสมุทรเพื่ออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและแนวปะการังอีกด้วยค่ะก็วันนี้นะครับบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยเราครบรอบ50ปีเราก็มีการจัดแถลงข่าวเพื่อบอกว่าในปีนี้ไดเรคชั่นของเราจะเป็นยังไงเราก็นอกจากเรามีผลิตสินค้าที่ตอบสนองกับลูกค้าที่ในทุกๆภาคส่วนแล้วเราก็ยังจะมีกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนอกเหนือจากที่เราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาอย่างเดียวเราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมไปด้วยครับก็อย่างต้นปีมอเตอร์สปอร์ตเราก็เริ่มมาจากเดมิสุจิมคาน่านะครับเราก็เดมิสุซูเปอร์เทอร์โบเราก็ยังสนับสนุนอยู่เดมิสุไทยแลนด์ซูเปอร์ชาเลนจ์ที่เป็นการแข่งเรือเราก็ยังมีแล้วก็เดมิสุจากโกลบอลก็ได้สนับสนุนคาคากิเหมือนเดิมนะครับเป็น GP Rider โดยที่ Moto2 เราก็มีนักแข่งไทยที่ได้สนับสนุนให้วิ่งเต็มฤดูกาลก็คือก้องสมเกียรติอยู่ในทีมเดมิสุ Honda Team Asia นะครับก็นอกเหนือจากรายการแล้วเราก็มีสนับสนุนนักแข่งหน้าใหม่ๆที่จะลงมาวิ่งในรายการไม่ว่าจะเป็นทั้งเซอร์กิตแล้วก็รถดริฟต์ต่างๆเราก็สนับสนุนทั้งหมดครับก็เรามีช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามที่กิจกรรมต่างๆที่เราไปก็คือ Facebook ของเรานะครับ Apollo Mobile Thailand หรือว่าเว็บไซต์ของเราเราก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่ากิจกรรมตารางต่างๆก็คือ apollothai.com ครับต่อกันที่สมศักดิ์ศรีเพชรหรือเคเยาวราชผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่3พรรคพลังประชาธิปไตยลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรโครงการ1พร้อมเดินแจกเอกสารแนะนำตัวให้กับประชาชนพร้อมชูนโยบายพรรคที่เน้นผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุคนจนและคนยากไร้ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะที่เรามีเราลงพื้นที่
พรรคพลังประชาธิปไตยพวกจิตอาสาหรือพี่ๆที่ลงในเขตหรือปาร์ตี้ลิสต์เราลงพื้นที่ได้ทบปะพี่น้องประชาชนได้ลงไปในพื้นที่กินนอนกับที่พี่น้องที่เกิดอุทกภัยวาตภัยเราลงไปเนี่ยได้เห็นความทุกข์ยากของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำก็คือสาเหตุที่มันท่วมน้ำมาแล้วไม่มีทางออกของน้ำกลางน้ำเวลาพ่อแม่พี่น้องลำบากเดือดร้อนน้ำท่วมของไปไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องมันติดที่อะไรไปลงมือทำนอนกลางดินกินกลางทรายกับพ่อแม่พี่น้องเราถึงรู้ว่าอ๋อนโยบายจะผลักดันนั้นเราต้องไปในสภาผู้แทนราษฎรเราต้องอาสาเข้ามาสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราถึงจะมีพลังพูดได้เสียงดังฟังชัดถึงจะได้ลงมาทำงานเพื่อบ้านเมืองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังเต็มความภาคภูมิใจของเราเท่าที่เราทำลงมือได้แล้วถ้าเราได้รับเป็นสมาเป็นเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะไปผลักดันนโยบายช่วยคนพิการคนชราคนยากจนตามที่เราคิดไว้แล้วเราจะเสียงดังฟังชัดสามารถพูดได้ทั่วประเทศแต่ถ้าเราทำงานจิตอาสาอยู่อย่างนี้มันก็ได้แค่หลักร้อยหลักพันที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องมันวันหนึ่งทำงานได้ไม่ทั่วถึงอันไหนทำได้ทำไม่ได้ผิดไม่ทำเคเยาวราชครับบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบตาโกแก่เปิดตัวเป็กผลิตโชคอายนบุตรเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่โดยเน้นจากกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานเป็นหลักพร้อมเปิดทิศทางธุรกิจที่เตรียมรุกหนักด้านการตลาดโดยตั้งเป้ารายได้ 3,000 ล้านบาทในปีนี้และเพิ่มยอดขายให้ได้ 10,000 ล้านบาทเพื่อก้าวสู่สถานะ King of Nuts of the World ภายใน10ปีค่ะผลงานในวันนี้นะครับเรียกว่าเกินคาดมากๆเลยครับก็จริงแล้วก็เตรียมรับมือกับบรรดาแฟนคลับไว้นะครับแต่ว่าที่มากันนี้เรียกว่าถล่มทลายเกินคาดจริงๆครับแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับคุณเป็กนี่มีความสนุกสนานนะครับมีความมันนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากับโกแก่ได้ดีนะครับเรารู้สึกว่าการเลือกคุณเป็กมาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ฟ้าบันดาลมาให้เรายังไงก็ต้องเป็นคุณเป็กเท่านั้นนะครับที่จะมาพรีเซนต์โกแก่ลันตาของเราได้นะครับครับผมหลังจากนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยหลักๆเดียววันนี้เป็นการเปิดตัวนะครับในการเปิดตัวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมิดแอนด์กรีดนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ขออุบไว้ก่อนนะฮะซึ่งจะให้บรรดาแฟนคลับหรือว่านุชนะครับได้มาร่วมสนุกแล้วก็ใกล้ชิดกับเป็กนะครับผมบอกใบ้ได้ว่าได้เสียเหงื่อแน่นอนนะครับกิจกรรมสุดท้ายปลายปีนะครับปิดท้ายกันที่ศูนย์สุขภาพครบวงจร BDMS Wellness Clinic เปิดตัวคลินิกทันตกรรม BWC พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมการออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิตอลสร้างรอยยิ้มสมบูรณ์แบบเฉพาะตัวโดยมีผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม BWC ทันตแพทย์หญิงวลัยลักษณ์เกียรติธนากรพร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญสุดพิเศษร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากรวมทั้งนวัตกรรมรักษาฟันในปัจจุบันอีกด้วยล่ะค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้เปิด Open House ของ BWC Dental Clinic นะคะก็มีแขกรับเชิญแล้วก็สื่อมวลชนมาร่วมให้เกียรติมาร่วมในงานของเรามากจุดเด่นของคลินิกที่ BWC Dental Clinic นี้เรามีความเป็นส่วนตัวสำหรับให้บริการลูกค้าหรือคนไข้ที่มารับบริการคนไข้ที่มาทำฟันเนี่ยมีความกลัวเป็นอย่างมากนะคะความเป็นส่วนตัวความเป็นprivacy หรือว่าเราเน้นที่คนไข้เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยทำให้คนไข้มีความวิตกกังวลหรือว่าคลายความกลัวได้น้อยลงทำให้คนไข้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้สำหรับใน BWC Dental Clinic คือเป็นเรื่องของ Digital Dentistry เราพยายามคัดสรรในระบบ Digital Workflow ที่เหมาะที่สุดสำหรับในแต่ละงานทีมแพทย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะคะแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีตัวดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยจับทำให้เสริมกับประสบการณ์ของทีมแพทย์ร่วมกับเทคโนโลยีเราจึงมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับคนไข้ผู้มารับบริการได้อย่างดีที่สุดนะคะให้เป็น the best version of you เปิดรักษามาเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้เรามี facility เต็มรูปแบบนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นมากๆก็คือเรื่องของความเป็นเฉพาะบุคคลนะคะเนื่องจากเราเป็นคลินิกเวลเนสคลินิกด้วยเพราะฉะนั้น personalized medicine หรือ personalized dentistry เนี่ยไปด้วยกันเรามีช่างเทคนิคเชียนหรือว่าceramist ประจำตัวเพื่อจะมอบสิ่งที่เฉพาะบุคคลให้กับคนไข้ครอบฟันของแต่ละคนหรือว่ารอยยิ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้น ceramist เหล่านี้จะเป็นคนที่ดูแลคนไข้เป็นพิเศษฉะนั้น
งานที่ออกมามันจะไม่ได้เป็นงานที่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะเท่านั้นสำหรับบุคคลคนนั้นสถานที่ของ BWC Dental Clinic นะคะอยู่ที่ชั้น6ของ BDMS Wellness Clinic นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งเก่าของโรงแรมปาร์คไนเลิศนะคะแล้วก็อยู่ติดกับบ้านปาร์คไนเลิศตรงถนนวิทยุนะคะตอนนี้เราเปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นถึง 5:00 นและวันเสาร์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงก็คิดว่าเป็นเวลาที่ทุกๆท่านสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแค่ติดต่อเราเข้ามาทาง Facebook อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ